สวัสดีครับยินดีตอนเราเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือช่วงรีวิวครึ่งสปอยครึ่งกับโดรีมอนสแตนบายมีภาค2นะครับผมก็เพิ่งไปดูมาสดๆวันนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวขออัดคลิปรีวิวแล้วก็สปอยให้ฟังกันนะครับผมบางคนถามว่าเอ๊ะมันต้องสปอยหรือเปล่าเพราะว่าที่จริงในเรื่องมันก็มีความคล้ายกับของออริจินอลหรือเปล่าคําตอบคือถ้าเป็นภาค2นะครับจะไม่เหมือนกับภาค1อ่าเดี๋ยวมีประเด็นเหมือนเหมือนต่างกันยังไงเนี่ยเรามาคุยกันในแต่ละประเด็นเลยนะครับอันที่หนึ่งที่ผม คือว่าแน่นอนความเป็นโดรีมอนนะครับเรื่องของการดำเนินในเรื่องเขายังมีการอ้างอิงจากมังงะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคสอเนี่ยผมรู้สึกว่ามีส่วนต่อที่เอามาสร้างเสริมกับตัวเนื้อเรื่องเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือเหมือนเหมือนกับว่าการเล่าเรื่องเนี่ยพอต้องเอามังงะหลายๆตอนมาปฏิปต่อกันเนี่ยการทําของภาคหนึ่งมันเหมือนกับว่ามันเป็นลนักษณะของการที่เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับว่าโนบิตะต้องไป ใช้ชีวิตเป็นประเด็นที่ทางไหนเออแต่ว่าภาคสองเนี่ยมันจะค่อนข้างแอดวานซ์นะครับถ้าเกิดว่าเราได้ดูจากทีเซอร์เราก็จะเห็นการจั่วหัวว่าปมของเรื่องนี้มันคือการที่โนบิตะหนีไปจากงานแต่งนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นผมว่านะมันมีเขาเรียกว,ว่าความสนุกของเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับภาคที่แล้วเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นจุดต่างคือว่าเหมือนภาคที่แล้วเนี่ยมันเป็นให้เราดูอะไรที่มันกับ มีความเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,เ,อยๆเหมือนก็ว่าดูไปไม่ต้องอะไรเยอะนะครับก็คือดูตามในเรื่องไปเลยแต่ว่าภาค2เนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรที่ทําให้เราต้องจับต้องจําต้องสังเกตนู่นนี่นั่น,นค่อนข้างเยอะนะครับผมผมเลยรู้สึกว่าในส่วนของภาค2เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความร้าใจมีความสนุกมากกว่าภาคหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของความเหมือนผมก็สรุปให้ว่า เหมือนคือยังมีความเป็นออริจินอลของมังงนะอยู่พอสมควรส่วนความต่างก็คือมีบางพาร์ทที่เอาส่วนเสริมเข้ามาใส่เนื้อเรื่องนะครับแล้วก็จะต้องมีความซีเรียสจริงจังมากขึ้นนิดนึงนะครับในการดําเนินเนื้อเรื่องทีนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงความรู้สึกเฉพาะเจ้าจงของภาคนี้ก่อนนะครับคือส่วนตัวที่ผมไปดูมาเนี่ยผมจะสัมผัสได้ว่าการดูโดรมอนเนี่ย ผมขอเล่าย้อนไปนิดนึงว่าผมมาดูมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็สิ่งที่ผมได้ติดตามมาเรื่อยๆเลยก็คือเรื่องของมูวี่นะครับมูวี่เนี่ยผมดูเกือบทุกภาคแล้วผมก็เริ่มมาจับทางได้ว่าโดราเอมอนเนี่ยมูวี่ตอนหลังๆเนี่ยมันมีความแปลกจากความเป็นออริจินอลไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็คือเข้าใจได้แหละว,ว่าพอเหมือนกับคนที่เป็นคนสร้างตัวละครโดราเอมอนขึ้นมาไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะเหมือนกับทีมงานอาจจะต้องมีการปรับ เปลี่ยนนู่นนี่นั่นของตัวแอนิเมชันของมันนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องเขาก็เอามาต่อ,อยอดอะไรพวกนี้มากขึ้นพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็เริ่มฉีกขนบความเป็นออริจินัลแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องเรื่องราวของมิตรภาพเรื่องราวของจินตนาการเรื่องราวของพวกของวิเศษของดรากมอนพวกนี้เขาก็ยังคงว้อยู่เออแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือเปล่าว่าเราอะยึดติดกับความเป็นออริจินอลนะครับผมขอยกตัวอย่างอันนึงนะครับถ้าใครเคยดูดิจิมอนดิจิมอนเนี่ยมันคือภาพจําของเราคือว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่สามารถแปลงร่างได้นู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าภาคหลังๆอ่ะเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีการใส่สีสันต่างๆนานาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการใช้การ์ดไม่ว่าจะเป็นการคนที่มีคนแปลงร่างเป็นดิจิมอนนะครับแล้วก็มีดิจิมอนรวมร่างกันนู่นนี่นั่นเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเหมือนกับมันเริ่มฉีกความเป็น Original ออริจินนอล่ะเเราาถ้าป็นคนทีชบ อะไรที่มันแบบมีของแปลกใหม่ตลอดเวลาก็คงชอบแต่ส่วนตัวของผมที่ผมชอบอเขาเรียกว่า,าความเป็นออริจิอลใช่ไหมผมก็จะยึดติดว่าเออความเป็นออร์ิจิอนเนี่ยคือทางของเรามากกว่านะครับคือพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าภาคเนี้ยมันมีจุดหนึ่งที่ ใส่เข้ามาในเนื้อเรื่องแล้วผมก็มองว่าอ่าฉีความเป็นออริจินอลไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับทีนี้เรื่องของภาพนะเดี๋ยวผมขอลงเรื่องภาพแล้วกันนะครับหัวข้อที่3เรื่องของภาพนะครับก็ไม่ค่อยจะมีประเด็นมากเพราะว่าถ้าเป็นภาคหนึ่งเนี่ยบอกตรงๆว่ามันคือการทําเป็นเหมือนลายเส้นใหม่ของตัวมูวี่นะครับก็คือว่าเป็น 3D แล้วพอภาคเนี้ยเขาก็เล่นรูปแบบเดิม,มก็ในส่วนของหน้าตาตัวละครก็คงจะยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็การดําเนินในเรื่องผมอย่างที่ผมบอกว่าพอเป็น 3D ปุ๊บเนี่ยเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะสื่อได้ดีและมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอืมแต่ว่าในการสื่อความรู้สึกที่ดีผมมองว่าอนิเมะก็ทําได้ไม่แพ้ก,กันนะครับแล้วในเรื่องของอ่าสิ่งที่ผมไม่ชอบจากที่เคยรีวิวของพายแล้วคือว่าผมรู้สึกว่าการที่เป็น 3D มันทําให้เราเหมือนกับลืมความ เป็นตัวละครน,นั้นๆไปนะครับตัวละครแต่ละต,ตัวก็อย่างโนบิตะเนี่ยอย่างชิซุกะชิซุกก็อ่าสวยดีนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่เป็นออริจินอลนะครับตัวที่เป็นออริจินอลมีเพียงตัวเดียวคือโดรีมอนที่ผมรู้สึกว่าเออพอเป็น 3D แล้วพอรับได้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าข้อดีของในเรื่องการเอา 3D มาใช้ในภาคนี้นะครับเนื้อเรื่องส่วนเสริมที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยคุ้นจากตัวออริจินอลเนี่ยพอเอามาใส่ในของภาคนี้แล้วเนี่ย ผมมีความรู้สึกว่าเออการจะเล่าแนวนี้ให้ได้เนี่ยมันก็ควรที่จะใช้ภาพที่มันมีความชัดเจนในเรื่องของการแสดงอารมณ์อะไรแบบนั้นนะ่ะเออผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องภาพไม่ติดละของภาคนี้นะครับไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่แต่ที่บอกว่า,าเรื่องภาพผมยอมรับได้มากขึ้นแต่เรื่องของเนื้อเรื่องที่เป็นอ้างอิงความออริจินอลเนี่ยผมมองว่าภาคนี้ด้อยกว่าภาคที่แล้วนะครับทีนี้ประเด็นที่4นะครับที่ผมจะคุยให้ฟังก็คือคําว่าพระเอกคือโนบิตะวงเล็บจริงๆนะ เออคือถ้าเกิดว่าเราดูภาคแรกเนี่ยเราจะค่อนข้างสัมผัสได้ว่าเหมือนกับถ้าเกิดว่าเอาเอาคนที่ไม่เคยรู้จักดอรามอนหรือไม่เคยแบบว่าศึกษาดรามอนจริงจังก็จะรู้ว่ามันคือแมวตัวฟ้าและมีเพื่อนเป็นโนบิตะไอเด็กเสื้อเหลืองที่มันใส่แว่นอ่าแต่ว่าภาคแรกเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องราวว่าถ้าโนบิตะเพิ่งเจอโดรามอนแล้วคนที่ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยมาดูภาคนี้เขาจะต้อง เจออกับอะไรเออภาคแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็เล่าเรื่องราวของไอ้แมวสีฟ้าเนี่ยมันมีที่มายังไงนู่นนี่นันะ่นเนาะแล้วก็มิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นระหว่างโนบิตะเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเพื่อนๆของโนบิตะจอแอนซูเนโอชิสุกะพวกเนี้ยเขามีบทบาทอะไรยังไงบ้างเออเขาก็ปูขึ้นมาในภาคที่แล้วได้ค่อนข้างดีครับคือให้ใช้คําว่าถ้าเอาเป็นตัวพระเอกที่มีความเด่นผมว่าภาคที่แล้วอ่ะคือดรีมอนครับเป็นพระเอกที่เด่น แต่ภาคเนี้ยผมให้โนวิตะเป็นพระเอกที่เด่นเออเดี๋ยวไปจาะในสปอยนะว่ามันมีเรื่องอะไรที่น่าคุยบ้างนะครับคือผมมองว่าภาคเนี้ยเขาพรีเซนต์ตัวโนวิตะมาเป็นอย่างดีเลยซึ่งผมมองว่าผมชอบ ชอบแบบขนลุกอะครับนึกออกไหมคือมันมันดีมันมันมันดีมันให้ความรู้สึกว่าเอ้ยโนบิต no ะเนี่ยเป็นตัวละครที่เราโตมาด้วยกันนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เห็นผ่านไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชั่นไม่ว่าจะเป็นมูวี่อะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยเหมือนเขาทําถูกและที่เขาพรีเซนต์โนบิตะเราอ่ะจะได้รู้จักโนบิตะในหลายๆมุมมากในสเต็ปที่ว่าเขาสามารถเล่า เรื่องราวของโนบิตะออกมาในภายในมูฟวี่เนี้มูฟวี่เดียวได้ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วผมอย่างที่ผมบอกว่าการถ้าถ้าเราได้ดูตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าเนี่ยภาพที่ขึ้นอยู่เลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของงานแต่งของโนบิตะใช่ไหมนั่นหมายความว่าเนื้อเรื่องมันจะค่อนข้างเทไปที่โนบิตะตัวโตหรือเปล่าเอออันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปติดตามในภาพยนตร์จริงๆนะครับแล้วผมก็บอกว่าในเรื่องของที่ตัวอย่างมีอันนึงที่เขาพรีเซนต์ให้เราเห็นก็คือตัวคุณย ผมจะบอกว่าการปรากฏตัวของคุณย่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเออแล้วถ้าไปดูเนี่ยมีน้ําตาแตกกันนะผมบอกเลยนะครับเออทีนี้ก็ในส่วนของพาร์ทสปอยก็คงพูดคุยให้ฟังได้ประมาณนี้นะครับก็คือโดยรวมผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบเนาะกับการที่เขาอ่ะให้บทเด่นเป็นโนบิตะไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมันมีประเด็นอะไรที่เรามาคุยกันในพาร์ทของสปอยได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ <Så S 1> ก <S <S อบ่อนอื่นเลยนะครับบอกได้เลยว่าเรื่องของคุณย่าเออนะครับ เรื่องเรื่องราวของโดรเอมอนมักจะเปิดมาด้วยการที่ว่าโนบิตะต้องขี้แยมาก่อนเจอครูดุมาเจอแม่ว่าเจอใจแอนซูเนโอบูลลี่มาอะไรเงี้ยเนื้อเรื่องอะ่ะมันจะไปทรงนั้นอยู่แล้วมันก็เปิดมาประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องมันก็ดึงไปที่ว่าโดรเอมอนช่วยด้วยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ตามตามเขาเรียกว่าอันนี้เป็นสุดสมเด็จที่ผมบอกว่าเป็นออริจินอลครับมันคือแบบนี้แหละอืแต่ว่าในส่วนของ การที่มันดาเนินเรื่องไปนะครับจู่ๆก็เข้าเรื่องมาเลยนะครับเรื่องของการที่คิดถึงคุณย่าอยากไปเจอคุณย่าแล้วพอไปเจอคุณย่าปุ๊บเนี่ยก็เหมือนโนบิตะเขาปางจากอนาคตใช่ไหมเขาตัวโตแล้วแต่ว่าตอนที่คุณย่ายังมีชีวิตอยู่อย่างเหมือนโนบิตะอายุประมาณสักสามขวบนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ย เหมือนกับว่าห่วงว่าคุณย่าจะเชื่อไหมว่าตัวเองมาจากอนาคตแล้วปรากฏว่าคุณย่าเชื่อคุณย่ามีคําขอให้นบิตะ2เรื่องด้วยกันนะครับจากเรื่องนี้เรื่องแรกก็คือ,อเป็นเรื่องของเขาอยากเห็นโนบิตะเข้าเรียนชั้นประถมโนบิตะก็เลยไปสะพายเป้มาให้ดูแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย คุณย่าก็บอกว่าเออเนี่ยพอเห็นหลานใส่ชุดนักเรียนแล้วเออความฝันของย่าเป็นจริงอย่างหนึ่งแล้วนะมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเห็นเหลือเกินก็คืออยากเห็นหน้าเจ้าสาวของหนูเหลือเกินอ่าตรงนี้แหละครับที่จริงอะผมมองว่าเรื่องคุณยา่าเรื่องคุณย่าเนี่ยเป็น,เป,นเป็นประเด็นที่อ่าเหมือนเป็นคีย์ตอนท้ายแต่ว่าเหมือนตอนที่มาเจอคุณย่าตอนแรกเนี่ยเหมือนก็เป็นกุญแจที่จะเปิดสู่ปมของเรื่องราวทั้งหมดของโดเรมอนสแตนบายมีภาคสองนะครับก็คือ พอคุณย่าอยากเห็นเจ้าสาวปุ๊บเนี่ยโดรมอนกับโนบิตะก็ต้องมีการเขาเรียกว่าไปพาตัวมาไปมาไหมหรือพาคุณย่าไปหรือว่าให้คุณย่าได้เห็นภาพอะไรเงี้ยก่อนอื่นเลยเนี่ยมันพรีเซนต์ว่าโดนตัวโดรมอนเอาทีวีแห่งกาลเวลาออกมาแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นที่งานแต่งว่าโนบิตะเนี่ยไม่อยู่ที่งานแต่งนะครับแล้วก็ตัวโนบิตะเนี่ย มีการจับพัดจับผูว่าต้องไปเป็นเหมือนกับเจ้าบ่าวแทนตัวตัวเองในตอนโตที่ไม่อยู่นะครับก็คือตอนนั้นน่ยมันเหมือนมีการเกิดเรื่องที่ว่าโนบิตะตัวโตเนี่ยเขาค่อนข้างรู้สึกที่จะไม่สบายใจที่จะต้องไปเป็นเจ้าบ่าวของชิซุกะเพราะว่าหนึ่งคือเราจะได้เห็นว่าโนบิตะเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เขาก็ รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ห่วยเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเขาจะทําให้ชิซุกะมีความสุขได้หรือเปล่าเขาก็ห่วงตัวนี้พอเขาห่วงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับชิ่งออกมาจากงานแต่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้โดรีมอนกับโนบิตะที่เป็นตัวหลักเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่านโนบิตะยุคป,ปัจจุบันใช่ไหมเขาก็ต้องมีการแบบทําภารกิจตามตัวโนบิตะกลับไปที่งานแต่งให้ได้เออซึ่งในระหว่างการตามตัวต,วต,วต,ร,ต,ร,ตรงเนี้มันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นซึ่งงตรรนี้ะคับ ตรงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างที่คือมันจะมีอุปกรณ์อันนึงนะครับเป็นเขาเรียกว่าเชือกสลับร่างน้อวิตตัวโตกับตัวเล็กเนี่ยสลับล่างกันแล้วพอเอินว่ามันเกิดเหตุที่ว่า คนที่ส่งสินค้าตัวนี้มาให้โดเรมอนะบอกว่าถ้าเกิดว่าทั้งสองคนไม่คืนร่างไม่สลับร่างคืนกันภายในประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยทั้งสองคนจะต้องสูญเสียจิตสํานึกไปนั่นหมายความว่าความทรงจําอะไรต่างๆที่มีไม่ว่าจะเป็นกับโดเรมอนกับไจแอนกับซูซูเนโอกับชิซุกะพวกนี้จะหายหมดเลยเออซึ่งมันก็เป็นปมหนึ่งที่ผมมองว่าใส่เข้ามาให้เป็นอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่มันดูแบบทําให้ซึง้งนะแต่ว่าผมจะบอกว่าตรงเนี้ย มัน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 ทัชผมไม่ได้ผมไม่รู้สึกซึ้งไปกับตรงนี้เลยก็คือว่าโดรอมอนอเอาของวิเศษมาอะไรบางอย่างแล้วทําให้มันเกิดเรื่องตรงนี้ไอ้เชือกสลับล่างเนี่ยผมไม่ผมจําไม่ได้นะว่าออริจินัลมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหมือนเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในนี้ยังไงก็ไม่รู้แล้วไอโนบิตะ no ตัวโตวที่อยู่ในร่างตัวเด็กเนี่ยเหมือนกับไปมีเรื่องกับอัตราภานแล้วตอนท้ายก็คือเหมือนกับจะสลับร่างกันไม่ได้แบบฉิวเฉียดแล้วก็คือเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอสลับร่างกันได้ปุ๊บอ่าเหมือนกับโนบิตะก็ได้สติแล้วว่าฉันจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทําทให้ตัวเองมีความสุขทําให้ชิซุกะจังมีความสุขอืมก็ในส่วนของตรงเนี้ยอ่ามันก็เป็นการดําเนินเรื่องไปที่ว่า โนบิตะพร้อมที่จะแต่งงานกับชิซุกะและ้วแล้วทั้งสองคนทั้งสองคนในที่นี้คือหมายถึงว่าโนบิตะตัวปัจจุบันกับโนบิตะตัวโตก็เดินทางสู่อนาคตอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนที่โนบิตะจะคือเมื่อกี้บอกว่าโนบิตะจะพัฒนาหูไปเป็นเจ้าบ่าวใช่ไหมตัวปัจจุบันก็คือเหมือนกับใช้ภาคลุมการเวลาทําให้ตัวโตเสร็จปุ๊บเนี่ย ตรงนั้นต้องบอกว่าชิซุกะจังเขาก็รู้นะว่าตอนที่แอบปลอมตัวไปเนี่ยชิซุกะจังรู้ว่าเป็นไม่ใช่โนบิตะคนปัจจุบไม่ใช่นบิตะที่ที่โตแล้วแต่อาจจะเป็นโนบิตะตัวเล็กที่ใช้ภาคลุมการเวลามาหรือเปล่าเพราะว่าชิซุกะก็ยังแซวว่าสุดท้ายแล้วเธอก็ต้องพึ่งพาดรามอนอยู่ดีเออนะครับผมก็คือในเรื่องของ ตรงนี้มันก็มีการปูว่าสุดท้ายคุณย่าก็ได้เห็นนะว่าเจ้าสาวของโนบิตะคือใครนะครับแล้วในส่วนของอเรื่องของเรื่องราวของตรงนี้เราอ่ะจะได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วโนบิตะเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความกลัวกับการใช้ชีวิตคู่กับชิซุก,กะแต่ว่าพอเขาได้รับกําลังใจได้รับคําพูดอะไรจากคนรอบข้างอย่างเงี้ย เอ่อก็คือเหมือนกับเขาก็เหมือนกับเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาสามารถทําได้นะครับ <C ity> แล้วเรื่องราวของอ่าอีกอันนึงที่ผมจะย้ําว่าพระเอกคือโนบิตะตรงนี้เนี่ยคือก่อนที่จะกลับมามันมีอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่ทั้งสองคนงไปทํามาคือโนบิตะตัวเล็กกับโนบิตะตัวโตวเนี่ยเขาไปในวันที่ตัวเองเกิดนะครับตรงเนี้ยเรื่องราวนี้มีอยู่ในมังงะครับผมคือโนบิตะเนี่ยไปที่อ่างะไปที่เขาเรียกว่าย้อนอดีตกลับไปที่วันเกิดตัวเอง แล้วตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคุณแม่โนบิตะเนี่ยก็คลอดออกมานะครับแล้วคุณพ่อก็เห่อลูกมากเลยแล้วตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเขาอ่ะตั้งชื่อลูกว่าโนบิตะนะแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนโนบิตะทั้งคู่ที่ฟังอยู่เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าตั้งชื่อให้มันเท่กว่านี้ไม่ได้เหรอเออและนั่นเป็นครั้งแรกที่ทั้งโนบิตะทั้งสองคนเนี่ยได้รู้ว่า โนบิตะเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงนะครับถ้าผมผมอาจจะจำเป๊ะไม่ได้นะแต่ว่าเหมือนคุณพ่อตั้งให้เห็นว่าเด็กคนนี้จะต้องเป็นเด็กที่เติบใหญ่สามารถขยายตัวตนออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดอะไรประมาณนั้นอนะ่ะคือความหมายเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอนบิตะทั้งคู่รู้ว่าเฮ้ยเขาคิดความหมายให้กับชื่อชั้นขนาดนี้ชฉวเหรอเออมันก็เป็นอะไรที่ ทั้งคู่ประทับใจแล้วโนบิตะตัวโตวเนี่ยก็พอกลับไปที่งานแต่งใช่ไหมเขาก็เอาข้อความตรงนี้มาพูดในงานแต่งว่า,าในส่วนของที่เขาได้เห็นว่าพ่อกับแม่ตั้งชื่อนี้ เออมันมีความหมายแบบนี้เขาก็ทราบซึ้งในความหมายนี้ที่พ่อกับแม่มอบให้เออแล้วตอนนั้นตอนนั้นก็เป็นตลกนิดน,นึงว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนทําไมพูดเหมือนไปอยู่ในวันที่ตัวเองเกิดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าประโยคนี้มันไม่มีการเปิดเผยหรอกครับก็คือว่าทางคุณพ่อเนี่ยพูดกับคุณแม่ในวันที่โนบิตะเกิดเท่านั้นเองเออแล้วโนบิตะเนี่ยก็แสดงตัวตนตรงเนี้ยให้เห็นว่าเขาอะจะต้องทําให้ดีที่สุดทําให้ตัวเองมีความสุขทำให้ชิซุกะมีความสุข นะครับเพื่อตอบรับความคาดหวังของทั้งเพื่อนทั้งพ่อแม่ชิสุกะทั้งพ่อแม่ของตัวเองเออผมว่าในส่วนของตรงนี้มันก็ยังย้ำได้ว่าโนบิตะเนี่ยคือพระเอกของเรื่องนี้จริงเพราะว่าเราจะได้เห็นเลยว่าตอนที่เปิดมาเนี่ยโนบิตะเขาเกิดมายังไง ที่ชื่อมีที่มายังไงใช่ไหมครับตอนเด็กเนี่ยเขาห่วยแตกยังไงตอนโตก็ยังห่วยแตกอยู่แบบนั้นแล้วพอคนที่มันเป็นแบบเนี้ยผมจะบอกว่าผมอะ่ะก็ค่อนข้างจะเข้าใจความรู้สึกของโนวิตะนะครับว่าการเป็นคนที่แบบมันห่วยแตกไปซะทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยมันมัมนมันมีอะไรที่แบบว่าน่าคิดในส่วนของตรงนี้เหมือนกันเนาะเออก็ในส่วนของโดรีมอนสแตนบายมีภาค2นะครับผมผม คิดมาดีแล้วนะครับว่าผมจะให้คะแนนเท่าไหร่คะแนนที่ผมจะให้ไปก็คือแปจุ้าเต็มสิบครับผมน้อยกว่าาที่แล้วอย่างเนี้ยเออคือภาคเนี้ยอย่างที่ผมบอกผมตัดคะแนนในส่วนของความไม่เป็นออริจินอลออกไปแล้วกันก็คือว่า,าเนื้อเรื่องของงานแต่งที่มันลงรายละเอียดขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทใหม่ละกันเนาะซึ่งก็มองภาพแล้วเนี่ยไม่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องราวของการมี มีปากมีเสียงกับพวกอันตรพา n แล้วก็เรื่องของเชือกสลับร่างอะไรพวกนี้ผมว่าเนื้อเรื่องตรงเน,นี้มันพอเล่าในเชิงของความที่เป็นดูไรมอนแล้วผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นความยึดติดในความเป็นออริจินอลส่วนตัวของผมละกันนะครับก็เลยตัดคะแนนนู่นนี่นั่นก็ให้8.5้ไปละกันนะครับผมอถือว่าคะแนนก็ไม่น้อยนะ <c oughs> นะครับส่วนเรื่องภาพอย่่งที่บอกไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ที่ตัดคะแนนไปก็เป็นเรื่องของ เหตุผลที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมทีนี้ในส่วนของเนื้อหาก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครสนใจที่จะดูเรื่องราวของรีวิวกับของสปอยนะครับก็กดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมมีเนื้อหาที่จะพูดคุยในพาร์สุดท้ายนิดน,นึงนะครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของโดรีมอนสแตนบายมี2แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ยผมอยากบันทึกไว้ในคลิป คลิปนี้นะครับผมก็คือหัวข้อสุดท้ายนะครับว่านายคือไอดอลของฉันนะครับเริ่มเลยละกันนะครับผมอันนี้จะไม่เกี่ยวกันในเรื่องนนะก็คือผมอะ่ะพอได้ดูภาคนี้แล้วได้เห็นโนบิตะแล้วเนี่ยผมก็นึกย้อนมาที่ตัวเองนะครับคือโนบิตะที่เราเห็นในสแตนบายมีสองเนี่ยคือโนบิตะที่อายุยี่สิบห้าแต่ตอนเนี้ยผมอายุสามสิบนะครับผม ผมมองย้อนดูคือผม,ผมอะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูพวกอนิเมะแล้วชอบมาย้อนดูตัวเองมากเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวละครโนบิตะเนี่ยมันมีความคล้ายกับผมแล้วการที่ผมดูหนังเรื่องนี้มันก็ทําให้ผมได้กําลังใจนะครับในการที่แบบเออในการที่แม้ว่าเราจะเป็นคนห่วยเราจะเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องมากน้อยแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเรายังมีโอกาสที่ทําให้คนรอบข้างมีความสุข เรายังได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างมีคนที่เชื่อมั่นในตัวเรามีคนที่อยากเห็นรอยยิ้มของเรามีคนที่อยากแสดงรอยยิ้มให้เราเห็นได้เนี่ยผมว่าโนบิตะเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะที่เขาเรียกว่าโตอย่างที่ผมบอกโตมากับผมผมก็ผมมาโตขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงอายุสาสิบผมดูโด,โดเรลอนครั้งแรกสักแบบสิบขวบได้มั้งก็ดูโดเรลอนมายี่สิบปีแล้วอะเราก็จะได้เห็นว่าโนบิตะเนี่ยเขาก็ตัวเท่าเดิม อก็ถ้าเห็นแบบตอนโตก็คงมีสักอายุยี่ห้าตอนสดสมมติว่าถ้าผมดูโดเอมอนตอนอายุมาณสักสิบขวบอย่างเงี้ยแล้วผมได้เห็นในเรื่องว่ามีโนบิตะที่อายุสัก 25, ยี่ห้าเออก็คงแบบเออโตจังเลยเนาะคนอายุยี่ห้าแต่ตอนนี้ผมอายุสามสิบแล้วผมมองโนบิตะที่อายุยี่ห้าก็เด็กกว่าเราแล้วนะอืมผมรู้สึกว่าการที่ผมได้เติบโตมากับ การดูโดรไลมอนแล้วมีโนบิตะอยู่ในชีวิตเนี่ยผมว่าการที่าการดูโนบิตะที่อย่างที่บอกอายุ่เป็นเพียงตัวเลขละกันนะครับแต่ว่าผมมันม,มันมีความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นะ่ะทุกครั้งที่ได้ดูเนื้อเรื่องใหม่ๆของโดรไลมอนนะครับไม่ว่าจะเป็นมูวี่ไม่ว่าจะเป็นของสแตนบายมีที่ผมบอกว่าเออแม้ว่ามันจะฉีกจากออริจินอลไปแล้วก็มีการใส่เนื้อเรื่องที่มันส่วนเสริมเข้ามา ก็ตามเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราได้เห็นโนบิตะในแต่ละปีผมเกิดปี90ใช่ไหมอธิาอาตาิว่าผมดู10ขวบก็ปี2000 2001, 2001 2002 2003 2004 2005เนี่ยเหมือนผมได้ดูโดรอมอนมาเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็มีโอกาสบางครั้งที่ได้กลับไปดูภาคเก่าๆเ,เวลาที่เราได้ดูหนังภาคเก่าๆเ,เรื่องเก่าๆโดยขณะที่เราโตขึ้นอะ ความคิดของเรามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเว้ยตอนนั้นอะตอนนั้นะตอนนั้นที่เราดูอะเรามองโนบิตะแบบนี้เออสมมุติว่าเอาผมตอนช่วงสมะถมสมมุติผมดูโดเอมอนตอนอดโนเสาร์ของโนบิตะใช่ไหมผมก็จะมีมุมมองอีกแบบหนึง่งว่าเออจินตนาการมันเป็นอย่างนี้โนบิตะมีความพยายามแบบนี้แต่ว่าพอเราโตขึ้นแล้วเรากลับไปดูเรื่องเดิมเลยเนี่ยของโนบิตะเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่า เอพอเราพอเรามีวิธีภาวะเยอะขึ้นอะ่ะเราก็จะได้เห็นว่าโนบิตะมันมีจุดไหนที่มันบอดที่มันที่ที่เราจะมองด้วยสายตาของความเป็นเด็กไม่ได้อะ่ะนึกออกไหมเออคือพอเราโตขึ้นเราก็จะเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นแล้วพอเราดูแบบเนี้ยไปหลายๆเรื่องหลายๆราวเนี่ยเราก็จะได้รู้สึกว่าโนบิตะเนี่ยเขาสอนเขาสอนผมมาตลอดเลยว่าไม่ว่าเราจะมีชีวิตแบบไหนไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคแบบใด ะครับตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับเราก็ต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแม้ว่าบางครั้งความห่วยของเราความไม่ได้เรื่องของเราอ่ะมันก็ทําให้เราท้อกับชีวิตในบางครั้งนะครับอืมก็ถือว่าโนบิตะ เป็นตัวละครหนึ่งละกันนะครับเป็นตัวอย่างผมที่เป็นตัวอย่างที่ผมชอบนะครับว่าคนเนี่ยต่อให้ไม่ได้เรื่องมากแค่ไหนอ่ะอืแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างที่มีแต่เขาเท่านั้นที่ทําได้เออนะมันก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องราวหนึ่งและกันที่ผมอยากจะแชร์ไว้ในคลิป ของการรีวิวครึ่งสปอยครึ่งของโดรีมอนสแตนบายมีภาค2นะครับผมก็เนื้อหาที่อยากจะเสริมนะครับใน,ในหัวข้อของนายคือไอดอลของฉันก็จะจบประมาณนี้ละกันสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมถ้าใครดูและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ